fight well. Now you can join us. Keep cutting. Wake up, check your phone. Ignore the alarm, you're still alone. Wake up, rewind the night. Who are you? But also kinda who am I? Wake up, check your phone. Pre-party for the apocalypse. Don't forget to RSVP. Think about how check your phone. Dial the tone.สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วนะจ้าก็ตื่นเต้นมากอันนี้มากับชาวทริปจ้าแก๊งเดิมนิเทศจุฬาพาเพลินนะจ้าชนีกับอีแอร์ต่างๆนะจ้าลิลี่เป็นโชเฟอร์แกร็บขับรถมาเป็นเวลาทางไกลนะคะให้แบบเพื่อนๆสี่สาวแสนสนนะตอนนี้อีกคันหนึ่งกำลังจะมาแล้วจ้ะอีกคันหนึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังมาแล้วนะจ๊ะเรากำลังจะไปกินร้านซูเปอร์ดิ่มซำกันจ้าไปเลยมึงอะไปเลยเขาบอกว่าเขาคิดว่าแบตจะหมดแต่อันนี้จ้าโถถัง 100% มันแค่เต็มแบตเต็มจอมันดำเลยโดนปิดแอดจอยปิดแอดจอยก็เลยนึกว่าแบตหมดเปล่าลืมเปิดแสงอุ้ยตลกขับอยู่คนเดียวลิซ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันหรอไม่ใช่ลิซ่าจีซูจีฮอยกวนฟรีมังกี้ค่ะถนนขึ้นมาก่อนนะคะมันยากมากแต่ป้ายแล้วค่ะป้ายก็คือดูเหมือนยากใช่เขาเอาเปล่าเราโง่เองคนอื่นเขาเจอแต่ว่าเราขับเลยไม่ยากใช่แต่เราคนรู้สึกยากมากรู้สึกเหนื่อยอยากไปโรงแรมแล้วไม่เหนื่อยเมื่อไหร่คุณเมลานีจะให้ที่ท่านเช็คอินเมลานีนิวยอร์กค่ะเป็นโฮสต์ของบ้านเราเขายังไม่ให้เราเช็คอินค่ะรู้แล้ว Make it betterMake it check in now ตอนนี้คุณเมลานี่โอ้ยเหมือนมาเที่ยว4วันแล้วมาวันเดียวเองโอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วน่ากลัวมากผู้ชายที่เขาแอบมองเราที่โต๊ะนั้นเขาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเราน่ากลัวมากถ้าเกิดมีเพื่อนมาคนแบบนี้นี่เครียดนะเนี่ยเขาน่ากลัวมากเลยอันนี้เขา acting ร้อยล้านหรออันนี้อะไรว้ายเขายิงปืนไปแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเย้ตอนนี้นะคะถึงที่พักแล้วนี่นะจ๊ะเรามาแบบ Airbnb ห้องใหญ่มากหรือว่าห้องแบบใหญ่มากทุกคนมันแบบมีห้องน้ำในห้องด้วยอันนี้คือแบบว่าชิลมากข้างนอกเป็นแบบพูลวิลล่าสระน้ำส่วนตัวก็คือวิ่งเล่นได้เลยอันนี้ก็แบบเป็นอ่างน้ำแตกๆปังๆเห็นทะเลโอ้ยแก้วสวยมากเลยเสียงอินเนอร์ตอนเจอเพื่อนกับเจอคนเดียวโอ้ยฉันจองห้องนี้นี่จ้าเป็นแบบว่าห้องนี้มีแบบว่าอ่างด้วยจ้าฉันชอบห้องนี้เพราะว่าเป็นมาริลีนมอนโรและนี่ก็คือฉันเย้เดี๋ยวเราจะไปทำการว่ายน้ำกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะฝากติดตามใน Instagram ด้วยนะจ๊ะเอาไปรวมทีมกับเพื่อนหน่อยเอามาโซโล ดึงไม่ออก มึงอันนี้ขายขำสุดเลยไม่มึงไปตกด้วยกันกับเพื่อนนะเราจะได้หอบด้วยกัน กล้องผ่านครับใช่เยอะมากเบรคเฟิร์สเยอะมากเบรคเฟิร์สเราคือ
นี่จ้ากับข้าววันนี้นะจ๊ะเยอะมากเลยกินกัน8คนกินกันอันนี้เฮ้ยกิจกรรมของเช้าวันนี้นะคะก็คือกำลังดูหนังตลกกันต่ออันนี้นะคะเป็นวินจี้ผู้หลักเอลี่นาวิยามากเสื้อแฟนคลับทุกคนแต่งตัวสีม่วงส่วนคนนี้ก็มึงไม่นัดกูยังไงแล้วมีลายแยกแล้วมึงก็ไม่ฉันไม่ได้มีหลายแยกก็เป็นบังเอิญไงบังเอิญเลยทุกคนใส่สีม่วงหมดเลยอยู่กันมันมีแยกมันมีกลุ่มแยกที่ไม่มีเฮ้ยโดนจับได้ว่ามีกลุ่มแยกต้องกล่าวว่าที่เปลี่ยนไว้เป็นชื่อกลุ่มว่าไม่มีดีไม่เป็นไรแกเดี๋ยววันนี้แกเป็นคนถ่ายรูปให้พวกเราไงเราจะถ่ายเซลฟี่นี่คือถนนนะคะอะไรอลังการนะอันนี้คุณแม่เก่งมากค่ะแม่ที่แบบว่าคุณแม่ต้องสู้ชีวิตนะคะเออแกดูดิคือขึ้นมาแล้วไม่รู้แล้วว่าเลนไหนเป็นเลนไหนอะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะฝ้ายลีกันเองค่ะร้านกันเองโอ้ยเลิศมากเลยสวยมากเลยนะฝ้ายสวยมากดูสิสวัสดีค่ะอันนี้สวยมากไม่ใช่แกหมายถึงวิวจ้ะให้ถ่ายว่าเราอยู่กับไมค์พัชรินถ่ายว่าที่อะไรถ่ายว่าเราอยู่กับไมค์พัชรินไม่คือกูพูดไม่จบประโยคใหม่ทีให้ถ่ายว่าตอนนี้เราอยู่กับไมค์พัชรินนะให้ถ่ายว่าคนเนี้ยเขาเป็นใครมีช้อยให้มั้ยล่ะมีช้อยให้ใครไหม1คนสวย2เพื่อนคนแรกของฉันในนี้เทแล้วก็จะถ่ายด้วยไอ้ผัดชะลินข้อไหนเลือกสิก็ต้องข้อ2นี่เพื่อนลินนี่คนแรกใช่เลยถูกต้องเลยนะเมนูปวดของเอลี่แล้ววินจี้เอามือมาหยิบทันทีแกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพ่อเย่หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะเราก็มาอยู่ที่ภูเก็ตโอทาวน์นะคะแต่ร้านไอติมที่เราต้องการจะมากินปิดเดินมาตั้งไกลเอลี่จิกส้นสูงจนเท้าแตกนะคะแล้วก็นางก็คือเมือกไปหมดแล้วแต่โดนเพื่อนแกงร้านปิดอ๋อไม่ใช่เพื่อนแกงกว่าร้านอยู่นี่จ้ะไม่ใช่ร้านนั้นอ้าวสุดท้ายก็ได้กินนะร้านนี้ชื่อร้านโทรี่นะคะไอศกรีมบูทีรสหลายรสมากเมื่อกี้นี้ลิลี่ลองชิมรสอ้าวหายไปไหนแล้วไม่รู้น่าจะอยู่ตรงนี้รสอาโปงมันก็จะเป็นขายแบบทองม้วนใส่มะพร้าวอ่ะก็คือแบบมีรสแบบขนมพื้นเมืองของที่นี่ด้วยนะคะคือบรรยากาศของร้านเขาแบบว่าเป็นแบบไม้ๆดูแพงแต่ว่าก็ยังคงความคลาสสิกอยู่นะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะก็จะปินแบบว่าตู้ชาที่เอลลี่ได้ลองสั่งเป็นแบบซีดรงลาเวนเดอร์เลมอนไปลองชิมแล้วนะคะคือแบบว่าแบบหรูหรามาเห่ามากด้านในก็แบบว่าดูสวยงามกินอีกสิเสียเลี้ยงเองกินอีกมองเมายังเนี่ยยังไม่เมาเลยกินได้อยู่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราก็กำลังจะไปไหนกันคะเกาะก็คือตอนนี้นะคะเรากำลังลงจากภูเขานะคะตอนแรกจะเรียกหมู่เอเวอเรสต์แต่ว่านึกไม่ออกว่าเขาเรียกกันว่าอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือฉลองจ้าซึ่งเรากำลังจะไปเรือแบบสปีดโบ๊ทไพรเวทนะลิลลี่ได้มาในราคาดีมาก 6,000 บาทเท่านั้นคนละเราเล่นผ่านกัน8คนจ้ะอ๋อ not heading that way เหรอใช่
ือแล้วเป็นชุดแต่งงานของลิลลี่กับวินจี้เฮ้ยส่วนสูงต่างกันมากกว่านี้วิวสวยมากเลยอีบีมบังมิดเลยค่ะคุณแม่อุ้ยไปอยู่ตรงนั้นแล้วปังปังมากเจ้าของรีสอร์ทชื่ออะไรคะชื่อคุณบีความรักอะมันก็คืออะไรโอเคเป็นไลฟ์โพสแต่แกถามฉันฉันต้องถามก่อนเราจะได้จูนความคิดให้ตรงกันอ๋อความรักสำหรับลิลลี่ก็คือเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะคุณลิลลี่น่าจะเข้าใจผิดอ้าวทำไมอะคะเยอะเลยเยอะเลยความรักเนี่ยการเอาของของคนอื่นมาหยิบฉวยเฮ้ยตอนคบเต๋อนั่นมันลักขโมยหรือเปล่าใช่เฮ้ยอ้าวเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเดียวกันอ้าวก็คุณบอกว่าพูดถึงเรื่องความรักนี่ค่ะความรักขโมยเฮ้ยคืออันนี้เนี่ยเป็นโดมหลังคาที่สร้างได้จากเงินบริจาคที่คุณลิลลี่เขาได้ทำการลงบัญชีไปคือในวิทยาออฟฟิเชียลเนี่ยเอาเงินมาทำหลังคาอันนี้หมดเลยเฮ้ยใช่เราพูดถึงอะไรกันอยู่เราแบบเราเป็นสตอรี่ไหมคนตัดหรือไม่ตัดได้คนตัดคือคนไหนหายไปไหนคนตัดเป็นนักดำน้ำคือเราถามหาวินจี้ตลอดว่าวินจี้ไปไหนแต่ไม่มีใครเคยโทรหามันมีแต่มันโทรหาคุณไม่เคยโทรหาเจ้าบ่าวของเรากลายเป็นครูสอนดำน้ำไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยมึงกลัวทำไมเฮ้ยทำไมกางเกงสีแดงงั้นนะวินจี้เดินอันนี้คือไมค์พัชรินทร์นะคะแฟนของลิลลี่น้องไมค์ฮะคนแก่นอนข้างกันโอ้ยโอ้ยมึงได้หรือเปล่าการแสดงมากเลยอ่ะกูสายตามันจริงมากเพราะกูแบบแมนแมนไงเฮ้ยน้องไมค์ฮะแต่ว่าแพนไปที่นมอันนี้คือเบื้องหลังภาพสวยๆทั้งหมดก็คือต้องทำขนาดนี้เดินลงมาที่ทะเลกับน้ำมีเด็กมิสแกนภูเก็ตจริงอันนี้มิสแกนมัมลิลลี่ก็ไปสน็อกกลิ้งมาไม่เจอปลาเลยในขณะที่เพื่อนไปทีหลังได้ลูกปังๆเยอะกว่าได้เจอปลาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทริปนี้ใครโดนแกงงงไปหมดแต่ว่าไม่เป็นไรก็ฝากติดตามใน IG ลิลลี่นาวิยาด้วยนะกำลังเดินกลับแล้วจ้าร้านนี้คือร้านเราไปนวดแผนโบราณกันมาและเราก็เจอพี่ไอพาดี้สงสารพี่ไอมากพี่ไอแบตโทรศัพท์หมดเราก็เลยอาสาสมัครไปส่งพี่ไอนะคะอุ๊ยบอกความดีให้ประชาชนในวอล์กละค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงขอสรรเสริญน้องลิลลี่นาวิยาเนื่องจากเมื่อกี้ลิลลี่มาส่งไอที่โรงแรมเนื่องจากเมื่อกี้ไอไปกินข้าวต้มแห้งโกเบนมาแล้วก็มือถือแบตหมดแล้วก็กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าเรียกแก๊ปไม่ได้แล้วก็ไกลมากเดินไม่ได้นะคะโดยมาม่าซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับมาส่วนของไอเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่จะซิ่งกลับมาคือเขาไม่รู้ทางเพราะว่าลิลลี่อาสามาส่งที่ต้องขอขอบคุณน้องลิลลี่นาวิยามาในที่นี้ด้วยนะคะน้องลิลลี่จะบอกว่าอย่าลืมพก power bank กันเป็นคำเตือนจากลิลลี่กับพี่ไอเพราะว่าเดี๋ยวเราสองคนบางคนไม่พก power bank จนวินจี้ต้องถามมาว่าทำไมกูไม่มี power bank ไม่ได้พกอะไม่รู้สึกว่ามันต้องใช้เพราะว่าเนี่ยอย่างแบตเนี่ยก็คือเหลือแบบครึ่งอะคือแทบไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ามีวอล์กมีกล้องที่ต้องทำหลายสิ่งดูตอนนี้เราจะมากินร้านข้าวต้มแห้งนะคะที่เขาว่ากันว่าเด็ดมากเกี่ยวมือมันเปรี้ยวมากอะของแบบอ้าวจริงเหรอคุณเขากินแอปปิ้งเยอะตลอดเพื่อนก็รำคาญไปหมดละเพื่อนไม่ได้รำคาญหรอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ได้พูดแต่เพื่อนแสดงออกน้องอยู่แถวโอทามนะคะถ้าใครมาภูเก็ตเรียกว่าต้องรอเย่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านน้ำเต้าหู้เยาวราชซึ่งก็ไม่ใช่น้ำเต้าหู้เยาวราชของแท้หรอก
เฮ้ยมันคือของแท้แต่ว่ามันคือน้ำเต้าหู้เยาวราชสาขาภูเก็ตเสร็จทุกรายหรอใช่ถนนเยาวราชมีถนนเยาวราชหรอที่ภูเก็ตไม่ที่นี่ที่กรุงเทพอ้าวที่นี่กรุงเราสรุปอยู่กรุงเทพตอนนี้เราอยู่กรุงเทพไหมเรากลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ที่ขับรถมา20 นาที20 นาทีคือถึงกรุงเทพแล้วอ๋อโอเคค่ะแล้วอันนี้นะคะก็คือพี่เกียรติคุยอันนี้นะคะก็คือยาคูปีโป้ดเรื่องอร่อยเหรออร่อยอร่อยลิลี่ชอบยาคูปีโป้มากเย้ตอนนี้ลิลี่ก็อยู่ที่แอร์พอร์ตภูเก็ตแล้วเป็นวันสุดท้ายนะคะก็กำลังจะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็เดี๋ยวลิลี่จะพาไปเที่ยวที่อื่นอีกนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย